สรุปไลน์อัพหนังใหม่จากเนรมิตหนังฟิล์มที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Mid Year เรามาอย่างเป็นมิตรงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังใหม่ในครึ่งปีหลังจากเนรมิตหนังฟิล์มโดยในไลน์นี้ประกอบไปด้วยหนัง3เรื่อง3อารมณ์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยเรื่องที่1ตาคีเจเนซิสภาพยนตร์ไซไฟไอเดียล้ำจากการเขียนบทและกำกับของคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลเจ้าของผลงานอย่างรักแห่งสยาม13เกมสยองและคนผีปีศาจซึ่งหนังอย่างตาคีเจเนซิสก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเนรมิตหนังฟิล์มในการคุมงานสร้างและ Warner Brothers มาช่วยในการจัดจำหน่ายซึ่งก็นับได้ว่าตาคีเจเนซิสเป็นหนังไทยเรื่องแรกภายใต้การจัดจำหน่ายของ Warner Brothers โดยในตอนนี้ตัวหนังถูกขายสิทธิ์การฉายไปแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกตาคีเจเนซิสบอกเล่าเรื่องราวของบางสิ่งที่ถูกทิ้งไว้หลังจากเกิดสงครามเวียดนามโดยตัวหนังจะเล่าเรื่องราวผ่านครอบครัวหนึ่งที่ต้องออกเดินทางตามหาผู้เป็นพ่อที่หายตัวไปจากการใช้เครื่องมือประหลาดโดยการออกผจญภัยครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาได้ค้นพบกับความจริงสุดช็อกเหนือจินตนาการที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลส่วนตัวครับหลังจากที่ดูตัวอย่างของตาคีเจเนซิสจบแล้วเนี่ยบอกเลยครับผมโคตรไฮป์เลยมันเป็นหนังไทยที่ทำให้ผมเนี่ยดูตัวอย่างครั้งแรกในโรงแล้วแบบน้ำตาซึมได้ในรอบหลายปีครับคือส่วนตัวเนี่ยคาดหวังมากๆครับโอเคล่ะตอนนี้เราอาจจะเห็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าบทจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอชมนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่มาเดี่ยวใช้เวลาเขียนหลายปีครับรวมถึงสตูดิโอที่ใช้ทำ CG เนี่ยก็หลายค่ายมาช่วยกันครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่างานค่อนข้างเงียบครับเพราะว่าข่าววงในก็คือมีการแก้ตัดต่อแก้อะไรแก้ไปหลายรอบให้งานมันเนียบที่สุดครับดังนั้นผมก็เลยคาดหวังกับความเพอร์เฟกต์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมากๆครับโดยส่วนตัวครับผมเชื่อว่าถ้าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถประสบความสำเร็จได้มันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อวงการภาพยนตร์ไทยให้มีความกล้าคิดกล้าทำอะไรในสิ่งใหม่ๆได้แน่นอนครับแต่นั่นแหละครับความหวังก็ยังเป็นแค่ความหวังตัวหนังจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในโรงภาพยนตร์ครับเมื่อสิ้นแสงนิรันดร์จะสิ้นสูญร่วมออกผจญภัยให้แสงนำทางไปพร้อมกัน12กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับเรื่องที่2สวัสดีวันจันทร์ Happy Mondaysภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องแรกจากเนรมิตหนังฟิล์มจากที่ปกติค่ายหนังเนี่ยทำแต่หนังแปลกๆมาตลอดครับถึงเวลาที่เนรมิตเนี่ยจะลองมาเล่นหนังกระแสหลักดูบ้างโดยหนังเรื่องนี้ได้ผู้กำกับอย่างคุณชาคอนชัยปรีชาผู้กำกับหนังอย่างรักจัดหนักและเขาเนี่ยเป็นคนเขียนบทรอดอชนผีที่เขาชนไก่มาบรรเลงความฮาในครั้งนี้ครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยครับยังได้ทัพนักแสดงมากเสน่ห์ครับทั้งโอบนิธิวิกเตอร์ชัชวิทย์เบลวริศราและคุณสายเจริญปุระมาร่วมมอบความวายป่วงในหนังเรื่องนี้ครับโดยสวัสดีวันจันทร์จะเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่หลังจากเหตุการณ์วายป่วงในค่ำคืนหนึ่งเนี่ยทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมามันก็ล้วนกลายเป็นวันจันทร์ครับวันที่ใครหลายคนไม่อยากให้มาถึงซึ่งเขาจะทำอย่างไรต่อไปและจะหลุดพ้นจากลูปวันจันทร์นี้ไปได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามในภาพยนตร์ครับส่วนตัวครับหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์แล้วก็เห็นทีเซอร์ของหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าทีเซอร์เนี่ยจะไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมก็อยากดูพอตัวครับเพราะว่าด้วยคอนเซปต์ความแบบวนลูปวันจันทร์ของมันอะหนังไทยไม่ค่อยหยิบมาเล่นครับและไอการวนลูปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนี้เนี่ยมันสามารถใช้เป็นวัตถุดิบอย่างดีครับในการสร้างความวายป่วงกระตุกเส้นตลกให้กับคนดูแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือ1มุกตลกครับ2วิธีการนำเสนอและ3แก่นของเรื่องราวที่ตัวหนังเนี่ยมันจะทำถึงหรือเปล่าก็ต้องไปรอติดตามกันในโรงภาพยนตร์ครับและสำหรับสวัสดีวันจันทร์แฮปปี้มันส์เดย์ร่วมเผชิญหน้าวันจันทร์ไปพร้อมกันเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเรื่องที่3วัยหนุ่ม2544ผลงานใหม่ล่าสุดจากคุณพุทธิพงษ์นาคทองผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์อาชีวะร้อยล้านอย่าง Four Kings และ Four Kings 2โดยทางผู้กำกับได้บอกเอาไว้ว่าเขาสร้างหนังเรื่องนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่าคนคนหนึ่งจะลื่นหรือจะเหลียวก็ช่วงวัยหนุ่มแล้ววัยหนุ่มเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการตัดสินใจของวัยรุ่นทุกคนโดยส่วนตัวครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ตรงของผู้กำกับครับโดยวัยหนุ่ม2544บอกเล่าเรื่องราวหลังลูกกงของเหล่าชายหนุ่มผู้ตัดสินใจพลาดและต้องมาลงเอยณสถานที่แห่งนี้และสำหรับวัยหนุ่ม2544เนี่ยทางค่ายไม่ได้มีข้อมูลอะไรปล่อยออกมามากครับนอกจากภาพเฟิร์สลุค
ที่ถูกปล่อยออกมาในงานแล้วก็ถูกปล่อยลงออนไลน์ในเวลาต่อมาครับซึ่งก็นับว่าไอ้ภาพเฟิร์สลุคนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยครับโดยนอกจากเหล่านักแสดงหุ่นล่ำและรอยสักลายตาแล้วเนี่ยมันยังเป็นการกำหนดมูดแอนด์โทนของหนังแบบไกลๆว่าหนังเนี่ยมันจะเล่าออกมาในโทนไหนครับซึ่งงานนี้ผมคิดว่าคุณพุทธเนี่ยน่าจะทำเป็นหนังดราม่าฉ่ำๆมนๆเหมือนใน4 King 2ครับซึ่งก็นับว่าน่าติดตามดีครับว่าเขาเนี่ยจะเล่าเรื่องราวในคุกออกมาในแง่มุมไหนและสำหรับวัยหนุ่ม2544ทิ้งมันไว้ในวัยหนุ่มเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคอนเทนต์สรุปไลน์อัพหนังใหม่เนรมิตหนังฟิล์มจากงานมิดเยียร์เรามาอย่างเป็นมิตรเรียบเรียงโดยซิทูซีครับหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอยากดูเรื่องไหนกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับและหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับอีกทั้งอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากทางเราด้วยครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ